สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาเวลาเช้าก็หาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าสู่ใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือก็ตามอ่านสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยให้มันผ่านตาเข้าไปในใจไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิทำความรู้มีสติตั้งอยู่หรือว่าแม้แต่ฟังธรรมะอย่างนี้ก็ตามให้ธรรมะผ่านหูเข้าไปถึงใจเนี่ย ในความเห็นของข้าพเจ้าคือว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ประเสริฐนะเป็นคนประเสริฐคนดีเพราะว่ารู้จักหาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเข้าไปในใจของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีข้ชเจ้าก็ยังได้พูดถึงคนที่พยายามที่จะปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนก็ตามนั่นคือคุณเดินไปตามทาง คุณมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลพยายามที่จะละออกเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอ,อกุศลการที่เราเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีเข้าการกระทําตรงนี้เรียกว่าสัะมมาวามาความเปลี่ยนชอบคนที่เป็นอย่างนี้นรก็จื่เป็นคนที่ประเสริฐบางทีผลมันอาจจะได้หรือจะไม่ได้่มันก็แล้วแต่ขั้นไปแต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนนราก็ประเสริฐเหมือนกันแต่ถ้าขั้นต้นๆขั้นรแรกๆ อาจจะมีความสงบในใจเท่านี้ทำได้แค่เรื่องกายเรื่องวาจาความสงบในใจจะไม่เกิดเราก็ประเสริฐขั้นที่สูงขึ้นไปกายวาจาควบคุมได้อย่างต่อเนื่องจิตใจสงบเป็นสมาธิเห็นความสุขในใจเอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกบางคนจิตสงบแล้วทําสมาธิเกิดขึ้นได้มีความเป็นอารมณ์เดียวเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้อันนี้ก็ดีมากที่สุด เนีเป็นลักษณะของผลที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ผลในขั้นไหนก็ตามการดําเนินชีวิตตามเนี้ยเพื่อที่จะเอาธรรมะเข้าสู่ใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยเข้าสู่ใจพยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีความคิดชั่วความเสพผิดดิ้นรนความพยศในใจออกไปไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนท่านผู้ฟังแน่เป็นคนประเสริฐแน่นอนคนประเสริฐแบบนี้ใน่ชะตากรรมดีแน่ เพราะว่าเวลาที่ถูกต้องความทุกข์เนี่ยคนที่ประเสริฐคนที่ดีคนที่รู้ธรรมะเคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามจะสามารถรู้วิธีปลดเปลื้องซึ่งทุกเขเวทนาอย่างอื่นที่มันถูกต้องคนธรรมดาเขาเป็นยังไงแต่คนที่ไม่เคยรู้ธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะในเวลาที่ถูกต้องทุกเขเวทนาถูกทุกเขเวทนาเสียบแทงแล้วเนี่ย แน่นอนน่กายมันก็ทุกข์เหมือนกันคนที่ประเสริฐก็คือคนที่รู้จักหากุศลธรรมเข้าสู่ใจเนี่ยล้วก็ถูกต้องทุขเวทนาบางทีก็มีเหมือนกันเนะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีเป็นธรรมดาคนที่มีร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้พระเจ้าอายุแ0แล้วก็ป่วยด้วยโรคที่อยู่กับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ป่วยทุกคนป่วยแล้วก็มีความเจ็บทางกายเกิดขึ้น เนียมีความเจ็บทางกายเกิดขึ้นคนธรรมดาคนที่เขาไม่ได้แสวงหาธรรม,มะไม่รู้เรื่องธรรม,มะเขาก็ป่วยได้เจ็บได้จะอุบัติเหตุบ้างเจ็บถูกคนเบียดเบียนบ้างเจ็บจากโรคภัยแค่เจ็บบ้างนะหลายสาเหตุมีได้นะแต่ว่าชะตากรรมจะไม่เหมือนกันคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรม,มะไม่เคยฟังธรรม,มะนะปุถุชนธรรมดานะท่านผู้ฟัง คือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้เราฟังธรรมะเนี่ยเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าเข้าใจความหมายให้ถูกต้องน,นิดหนึ่งแต่นนในความหมายที่ระเช้าพูดถึงปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรือว่าคนที่ไม่ร่ํารวยหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะปุรุชนคนธรรมดาเนี่ยคือคนที่มันไม่เคยฟังธรรมะแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านทัท่วไปไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มียศตําแหน่ง แต่ถ้าคุณตื่นเช้ามารู้จักหาธรรมะเข้าสู่ใจอันนี้คนประเสริฐนะไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดานะเป็นคนประเสริฐที่อยู่ในร่างของคนธรรมดาทั่วๆไปจะพูดง่ายๆคือเป็นเทวดาที่เดินดินน่หละเพราะว่าใจิตใจมันสูงจิตใจใมันประเสริฐจิตใจมันดีแล้วใจิตใจเป็นเทวดาอย่างนี้ร่างกายเราอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของชาวนาอาจจะอยู่ในเครื่องแบบของคนทํางานออฟฟิศ อาจจะอยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการมียศตำแหน่งอันนี้แล้วแต่แต่ว่าจิตใจนั้นประเสริฐใหนทางตรงกันข้ามคนนี้จ,จะอยู่ในเครื่องแบบของข้าราชการมียศตำแหน่งแต่ถ้าจิตใจเป็นปุถุชนคนหนาไม่รู้เรื่องธรรมะอันนี้นี่คือความหมายของข้าพเจ้าที่หมายถึงคําว่าปุถุชนคนธรรมดาเพราะไอ้เจ้าปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือกุศลอกุศลนะทำมั่วไปหมด ตามหน้าตามหลังไม่รู้เรื่องในเวลาที่มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะแกล้งหรือว่าจะถูกเบียดเบียนอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเหตุจากธรรมชาติอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ละแล้วก็สิ่งที่เขาคิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์กายแบบนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งเครื่องมือที่เขาใช้อยู่เป็นประจำคือเรื่องของการมาสุขแต่บุตรชนคนธรรมดามีความทุกข์ถูกต้องแล้ว คิดว่าการมาสุขเนี่ยจะมาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ได้แต่ความทุกข์ทางกายเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือโรคไปกระเจ็บนะแล้วก็คิดว่าเออการที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นพวกนี้จะมาบรรเทาความทุกข์ทางกายของเราตรงนี้ได้ก็เลยไปสแสวงหาความสุขที่เกิดทางตาทางหูะการมาสุขตรงนั้นแต่พอทําแล้วก็เป็นเรื่องอะไรน,นี้เพราะว่าการมาสุขเนี่ย มันมีโทษมากมีคุณนิดเดียวนะคุณของมันนิดเดียวแตนะ่ถ้าเปรียบเหมือนก็คือเวลาที่เราเป็นแผลยุงกัดนดะีวมันคัน,นแล้วก็เกานะพอเกาแล้วรู้สึกสบายนิดนึงแต่ว่าแผลเปิดนะน้ำเหลืองไหลมแมลงวันตอมเชื้อโรคเข้ามายิ่งอักเสบมากขึ้นแผลก็ยิ่งลุกรามติดเชื้อมากขึ้น อาจจะลูกรามใหญ่โตถึงเชื้ออื่นๆเข้าไปเป็นเรื่องใหม่ไปอีกแต่ว่าความสุขมินิเดียวคือตรงที่รู้สึกสบายจากการที่เก่าหน่อยหนึ่งเวลาที่ปรุชนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างของใครอยู่ในเครื่องแบบใดแต่พอทุกขเวทนาถูกต้องแล้วก็ไปเที่ยวหาความสุขทางตาทางหูไปหากินหาเที่ยวหาดื่มหาเล่นหาพักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นตรงนี้คิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายได้ แต่ว่านั่นกลับนําปัญหาใหม่เข้ามาอีกเช่นว่าบางทีไปหากินที่เน่นให้เขาบริการให้เราได้ไม่อย่างที่เราต้องการด่ากันอีกเครียดอีกไม่พอใจอีกเสียตังค์ด้วยหรือไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามชายทะเลตามภูเขาเ,าเขาบริการให้เราไม่ดีหรือว่าเราจะไปหาความสุขนั้นอากาศมันกลับไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทำไมตรงนี้มีขยะตรงนั้นก็ดูไม่เรียบร้อย นะมันก็เป็นเรื่องใหม่ปี่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกคิดว่าตัวเองจะบรรเทาพักผ่อนหย่อนใจให้หายความทุกข์ทางกายแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเนะือกลับเพิ่มความทุกข์ของตัวเองแล้วความทุกข์กายนั้นก็ไม่ได้ว่ามันจะบรรเทาลงไปอันนี้คือปุชนคนหนาที่ว่าไม่รู้ธรรมะไม่เคยฟังธรรมะแต่คนประเสริฐที่ฟังธรรมะอยู่คนประเสริฐที่หาธรรมะเข้าสู่ใจ คนบรสุทิ์ที่ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายของคนแบบไหนจะเป็นชาวนาะชาวบ้านร้านตลาดเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นฐานตำรวจหรือใครที่จิตใจเนี่ยมีความดีจิตใจมีเรื่องธรรมะอยู่ในใจเวลาทุกขเวทนาถูกต้องอาจจะเจ็บป่วยบ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างอาจจะมีใครทำร้ายบ้างอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากอากาศปรปรวน หรือว่าโรคที่เกิดจากผลของกรรมก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าใจมีธรรมะเพราะว่าใจเนี่ยได้เคยรู้ธรรมะเพราะใจเนี่ยได้เคยได้ยินธรรมะแต่ก็จะมีวิธีทางออกทางแก้ปัญหาของทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยอย่างอื่นนอกจากการ,รมาสุขการ,รมาสุกแก้ไม่ได้สม้ฟังคือต้องทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งอย่างเช่มนมาถ้าคุณปวดขาแล้วคุณไปหาหมอเพื่อจะนวดให้มันหาย าการนวดเพื่อที่ให้หายจากไข้นี่เป็นวิธีการแก้ของทางร่างกายเขาถูกไหมอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปหาความสุขจากการนวดสัมผัสทางกายอันนี้จะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้หมายความว่าไงแต่หมายความว่าถ้าเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นอุบัติเหตุอะไรที่หมอเขาจะต้องมีวิธีการรักษาอันนั้นก็รักษาไปตามกระบวนการใช่ไหมเช่นกินยาบ้างต้องนอนพักบ้างต้องนวดบ้างต้องทํากายภาพบ้างอะไร ก็ต้องรักษาไปตามนั้นนะตามเหตุแห่งการที่มันต้องเป็นอันนี้ทางกายต้องดําเนินไปแน่นอนทั้งคนที่รู้ธรรมะทั้งปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะทั้งคนประเสริฐที่รู้ธรรมะก็ต้องทําไปตามกระบวนการคนมีเงินเยอะหน่อยอาจจะร,รักษาดีหน่อยคนมีเงินน้อยหน่อยก็อาจจะร,รักษาธรรมดาหน่อยอันนี้ก็ไปตามเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินที่อยู่ในคราบของปุถุชนหรือว่าคนจนที่อยู่ในคราบข,ของคนประเสริฐ หรือคนมีเงินที่อยู่ในคราบของคนประเสริฐก็มีแต่คนจนที่อยู่ในคราบของปุถุชนก็มีเขาก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยล่ะรักษาไปตามกําลังรักษาไปตามความสามารถของตนอันนี้ก็รักษาไปในการรักษาตรงนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมาสุขนะคือถ้าไปหานวดเพื่อที่จะให้มันหายปวดตรงนั้นตรงนี้เป็นไปตามกระบวนการรักษาอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการมาสุขหรือว่าอาหารการกินบางอย่างที่มันจะตอบสนองกับโรคนั้นอย่างดี หามากินหามาดื่มอันนี้ก็เป็นไปนตามกระบวนการการรักษาจะไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการมาสุกอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งเช่นยาหรืออาหารประเภทนี้อาจจะดีหน่อยมันถูกกับโรคประเภทนี้มันจะรักษาห,หายได้แต่คุณก็ไปหามากินในเพื่อที่จะเป็นการรักษาโรคแต่ทีนี้มันก็จะมีบางประเด็นที่ว่าอาหารการกินประเภทนั้นหรือว่าการรักษาแบบนั้นแบบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคอะไรทีนี้แต่ว่า เราดันไปหาความสุขทางกามที่เกิดจากลิ้นที่เกิดจากสัมผัสทางกายแต่จำไวต้องแยกแยะให้ออกนิดนึงว่าการที่เราถูกสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วเรามีความสุขที่เกิดขึ้นทางกายกับการที่ถูกสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วเป็นไปเพื่อรักษาโรคมันคนละอย่างกันการที่ลิ้นเรารับรู้รสสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความยินดีลุ่มหลงในรสนั้นกับการที่ ร่างกายของเราได้อาหารประเภทนี้แล้วมันจะรักษาให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอาเข้าปากสิ่งที่เราไปสัมผัสโดนสิ่งที่เราไปเห็นด้วยตาเนี่ยมันจึงออกผลมาไม่เหมือนกันสําหรับคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ว่าเขาจะอยู่ในคราบของนักธุรกิจเขาจะอยู่ในคราบของข้าราชการหรืออยู่ในคราบของประชาชนธรรมดาก็ตามแต่ก็จะได้ผลเป็นแบบหนึ่งสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางตา ที่มาพบกับคนที่ประเสริฐแต่คนที่ประเสริฐก็คืออริยบุคคลนั่นแหละที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะไม่ว่าเขาอยู่ในคราบของข้าราชการอยู่ในคราบของคนธรรมดานักธุรกิจชาวบ้านพนักง,งานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีชะตากรรมคนละอย่างแต่เพราะว่าคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยพอถูกต้องสมบัติทางกายก็จะยิ่งลุ่มหลงไป่ถ้าอันนั้นมันเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินยินดีเขาพอใจนต่นลุ่มหลงกำหนัดไปจิตใจก็ลงตามไปอีก เนี่เพราะว่าความที่รุ่มหลงยินดีตรงนั้นอ่าแล้วพอไม่ได้หรือได้ไม่เหมือนเดิมอย่างที่คาดหวังเอาไว้เ้วก็หงุดหงิดทีนี้อ่าทำไมนวดแล้วมันไม่เหมือนเดิมทําไมกินแล้วรสชาติไม่เหมือนเดิมแต่ตั้งทั้ง,งที่มันก็อ่านเดิมนั่นแหละแต่ว่าบางทีการรับรู้ของร่าง,งกายมันเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือบางทีสิ่งนะั้นอาจจะหาไม่มีอ่าหมอโดยคนนั้นไม่อยู่หรือว่ายาอาหารประเภทนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหาไม่ได้อะไรก็ว่าไปล้วก็จะทําให้เขา เดือดร้อนใจวันไหวเกรียดรัดกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระดึงสแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่หรือจะออามาอีกแนวหนึ่งก็รำห้ครํำครวญนต่ทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุ่นงงครั่งเพอป่วยอยู่ก็ยิ่งอาจจะรักษายากเอาอีกในความเครียดกลุ่มรุมนั้นถูกความทุกข์ทางใจเสียแทงด้วยแต่พระถ้ามันไม่มีถ้ามันมีก็ถูกความลุ่มหลงรัดรึงแต่ไม่มีความกำหนัด มันอยู่ในใจมันรัดแน่นอยู่อันนี้คือุูุชนคนธรรมดาไม่รู้เรื่องธรรมะอันนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ประเสริฐรู้จักหาธรรมะเข้าสู่ใจฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอ่านหนังสือธรรมะบ้างรู้จักการที่จะนั่งสมาธิภาวนาเป็นรูปแบบหรือไร้รูปแบบก็ตามแต่ถ้าผมว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายอุบายอะไรอุบายอะไรสําหรับพวกเราคนที่รู้ธรรมะที่จะต้องนํามาใช้อย่างอื่น นอกจากการมาสุขนะ่ที่สามารถที่จะบรรเทาทุกเวทนาทางกายได้นะี่คือการมาสุขอย่างที่ว่าแหละอาหารบางอย่างสัมผัสบางอย่างนถ้าเราเอามาใช้เราเอามาลิ้มเราเอามาทำถ้าจะเป็นเหตุเพื่อที่จะให้เกิดการรักษาเนะี่ยเราทำได้แต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากลิ้นตรงนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากสัมผัสตรงนั้นอย่าให้มีเพราะนั่นจะทําความตกต่าให้กับเราได้ไม่ว่าจะตกต่าไปในทางที่พอใจ หรือว่าตกต่ำไปในทางที่เสียใจได้ทั้งนั้นเพราะว่าลิ้นเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจน้ากายก็จะเดือดร้อนเพราะสัมผัสทางกายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจได้เอา้าถ้าเรารู้วิธีการในการที่จะไม่เอาหาการม,มาสุขตรงนั้นวิธีการสําหรับคนที่ประเสริฐที่รู้ธรรมะที่เห็นธรรมะที่เขาจะทําให้เกิดขึ้นได้ก็คือหาความสุขในภายในทั้งหัง หาความสุขในภายในแทนที่จะไปหาความสุขจากภายนอกความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไม่เอาไม่เอาแต่มาหาความสุขจากในภายในความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบความสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปรู้ยิ่งความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากความดับเย็นความสุขที่เกิดจากในภายในเห็นไหมอยู่ที่ไหนบางทีทางเข้า ของความสุขในภายในเนี่ยเรามองข้ามไปนิดเดียวนอยู่ปลายจมูกมองไม่เห็นตาเนี่ยถ้ามองไม่ดีก็ไม่เห็นปลายจมูกมองข้ามไปแต่ถ้าเราเห็นจมูกของเราเฮ้ยเรามีสติได้นี่เรามีลมหายใจนี่ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสตินี่สตินี่แหละท่ามฟังเป็นตัวที่จะนํามาซึ่งสมาธิีได้สัมมาสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ บุคคลที่มีสัมมาสติตั้งขึ้นเอาไว้การระลึกได้ตั้งแต่เริ่มรายการมาเนี่ยมีสติหรือยังเนี่ยตั้งสติได้หรือไม่แต่ถ้าสติของเรามาจดจ่ออยู่กับเสียงที่ได้ฟังมารับรู้ถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้ธรรมะในการตั้งจิตเอาไว้เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงเป็นธรรมานุปัสนาสติปฐานหรือว่าถ้าจิตของเราไม่ออกไปในเรื่องที่เป็นการเพยาบาทเบียดเบียน อยู่ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นธรรมารูปัสสนาเหมือนกันเป็นการตั้งสติขึ้นโดยการใช้ธรรมะเพราะฉะนั้นสตินี่แหละท่านผู้ฟังที่เราจะต้องต่างก้นสําหรับคนประเสริฐคนดีคนมีธรรมะไม่ว่าร่างกายของเขาในตอนนั้นจะเป็นคนจนคนมีเงินคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาก็ตามก็สามารถที่จะมาเห็นธรรมะเห็นจิตเห็นเวทนาหรือเห็นกายได้ ายเวทนาจิตหรือธรรมะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็น,นที่ตั้งจิตของเราได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้เมื่อมีสติแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นไปได้พอเรามีสมาธิแล้วสมาธินี่แหละตั้งไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากใ,ในภายในสมาธินี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารักษาจิตได้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหาทดแทนความสุขทางกามตรงนั้นแต่ทนที่เราจะไปหาความสุขทางภายนอกทางตาทางหู เราเาก็มาหาความสุขในภายในอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งเป็นวิธีที่หนึ่งที่คนประเสริฐอาจจะเพิ่งจะมาเริ่มฟังธรรมอาจจะเพิ่งที่จะมารู้ธรรมตอนที่จะป่วยนี่แหละก่อนนั้นนั่นอาจจะไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแต่พอเริ่มจะป่วยเริ่มจะเจ็บทางกายเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นต้องนอนสมอยู่โรงพยาบาลมีคนพูดถึงธรรมะก็สามารถจับจอยได้ไหวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นคนประเสริฐที่เพิ่งจะเริ่มรู้ก็ได้เพิ่งจะมาเริ่มประเสริฐ อันนั้นก็ดีเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําให้เกิดขึ้นในใจนี่คือวิธีที่หนึ่งที่จะสามารถคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายได้เพราะว่าถ้าใจิตใจเรามีความสุขในภายในมันก็มีปีติสุขมันก็สบายใจละแต่ไม่มาทดแทนความเจ็บภายนอกได้นี่คือวิธีที่หนึ่งแต่บางครั้งตะบูฟังบางครั้งเนี่ยแม่มันเจ็บมากจนกระทั่งกายเนี่ยมันไม่สงบประนับกายมันกระตุกกายมันเจ็บมาก จะตั้งสติให้เป็นสมาธิขึ้นเนี่ยโอ้ยบางทีมันยากอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้นั่นแหละแต่บางทีคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีอาพาธมากมีทุกเวทนามากเนี่ยการที่จะมาตั้งสติขึ้นก็เป็นการยากแต่ประเด็นตอนที่เรายังไม่ได้เจ็บไข้เนี่ยนะรีบเลยตะม่วงรีบเลยรีบในการที่ทําความเพียรซะก่อนเพื่อที่จะบรรลุถึงสมาธิตรงเนี้ยเพื่อที่จะบรรลุถึงสิ่งอื่นอนในที่เมื่อเราบรรลุแล้วถึงแล้วรู้แล้ว ยังเป็นผู้ที่ปาสุดได้แม้เมื่อคราวที่เจ็บไข้อันนี้พระเจ้าเตือนไว้ก่อนล่ะแต่เป็นภัยในอนาคตหน,นึ่งในห้าประการที่เราช่วต้องทราบทราบแล้วรู้แล้วรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนตอนนี้แต่ถ้าบอกว่าเราเจ็บแล้วตอนนี้นะในฐาตนะของคนประเสริฐเนี่ยก็แน่นอนสมาธินี่เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าบอกว่ามันไม่ได้ร่างกายมันเจ็บมากมีความที่กายไม่สงบระงับนะลักษณะนี้พระเจ้าจะใช้ศัพท์ว่าอาการที่กายไม่สงบระงับ กายไม่สงบระงับเช่นอาจจะเพอ้อ่านะจะเจ็บมากถึงกระดูกนาะจจะต้องนอนสมนมะกระตุกนะมีทุกอย่างนะถ้ากายไม่สงบระงับในะการทําสมาธิสําหรับถ้าคนไม่ได้เคยฝึกไม่ได้เคยทําอย่างชํานาญเนี่ยบางทีทําแต่ยากวนะิธีที่สองทำยังไงวิธีที่สองนะก็คือการที่เราอาจจะระลึกถึงเรื่องของศีลของเราก็ได้ศีลนะความดีความงามที่เราได้เคยทํามาปฏิบัติมานะกายมันอาจจะไม่สงบระงับละ นะใช้สมาธิบางทีมันยากเอาก็ไประลึกถึงศีลเดใช้ศีลเป็นฐานที่ตั้งของสติได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ใช้ได้นีสี่อย่างละศีลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ใช้ได้หมดสี่อย่างนี้ก็รวมเป็น5อย่างแล้วสําหรับวิธีที่คนที่ประเสริฐเนี่ยเขาจะมาใช้ในการที่จะออกจากความตกได้เดี๋ยวส่วนวิธีที่6กเดคือการพิจารณาก็ได้อย่างเช่นการพิจารณาให้เห็นร่างกาย โดยความเป็นของไม่ดีไม่สวยงามเนะเพราะเราเป่วยแล้วนี่เราเจ็บแล้วนี่แหมเห็นความไม่เที่ยงเต็มที่เลยเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ก6เห็นความไม่สวยงามนี่ก็เจ็เห็นความที่สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่น่ายินดีนี่ก็แปดในมีหลายวิธีมากถึงฝั่งและในการที่เราจะปลดเปลื้องทุกขเวทนามีหลายวิธีมากในการที่เราจะให้เป็นที่อยู่ของจิตของเราเพื่อที่จิตของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เปกเหลือกลวดในเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายตรงนั้น คือเพราะว่าถ้าจิตของเราถ้าไปเกลือกลั้วในเวทนาเช่นในเวทนาที่เป็นทุกข์ตรงนี้เราจะทุกข์ใจด้วยแต่ถ้าจิตของเรามีการงานอยู่หนมีการกรทาอะไรสรักอย่างหนึ่งทําอยู่จิตมันก็จะไม่ไปเกลือกล้วในสิ่งที่เป็นทุกข์กเวทนาทางกายตรงนั้นแต่ซึ่งมันจะนํามาซึ่งความทุกข์จิตก็จะทุกข์ไปอีกดอกที่2แต่ถ้าเรามีงานให้จิตทำนะเป็นลักษณะของการตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระลึกถึงสิ่งของตัวเองหรือเลิกถึงคุณงามความดีของพระเจ้า หรือถึงเรื่องของพุธรรมหรือถึงเรื่องของประสงค์หรือการเห็นความไม่เที่ยงแต่สิ่งพวกนี้จะมาเป็นสิ่งที่ทดแทนจะมาเป็นสิ่งที่เป็นงานให้จิตแต่พอจิตมีงานทําแล้วมันจะไม่ไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ดีแต่แต่ถ้าปุถุชนเนี่ยคนธรรมดาไม่รู้จักเรื่องวิธีการงานของจิตตรงนี้นะจิตเขาก็จะไปเกลือกล้วในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาตรงนั้นแล้วก็คิดจะไปหาความสุขเวทนาทางกายอย่างอื่น ก,กับก็ไปเกลือกรวดในสุขเวทนาทางกายแล้วนี่แล้วก,ก,ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอกีกใจไปเกลือกลวดและทุกข์ครั้งที่2แต่ถ้าเป็นคนที่ประเสริฐคนที่รู้เรื่องรู้ราวเคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะในรูปแบบนอกรูปแบบก็าตามนั้นก็จะหาสิ่งทดแทนในใจไม่ให้ใจนั้นไปเกลือก,กลัวกับสิ่งที่จะนํามาซึ่งอกุศลรรดได้แน่นอนเวททุกขเวทนาบางทีมันนํามาซึ่งอกุศลรรดได้ความสุขทางกามสุขโยไม่เถียง แต่บางทีนำมาซึ่งอกุศนลธรรมได้คือมันนำมาแน่ๆละ่ะนำมากด้วยแต่ถ้าเราหาความสุดที่เกิดจากในภายในอันนี้ดีไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลเจือปนเรามาตั้งสต,ติด้วยวิธีการอย่างอื่นๆเราอาจจะใช้กายไม่ได้เอาเราก็ใช้สิ่งของเราถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้เออจิตเราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลนะไม่มีอกุศลเจือปนพวกนี้ใจของเราจะไม่เกลือกลั่วไปในธรรมะพวกนั้นได้เลยเพราะว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ย เป็นไปเพื่อความละวางเป็นไปเพื่อความผ่านพน้นเป็นไปเพื่อความที่รู้แจ้งแตนะ่รู้แจ้งเกิดขึ้นในใจแล้วบางทีมันมีปิติมีสุขเกิดขึ้นในใจปิติสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นผลอาจจะทําให้ทุกขเวทนาบางอย่างนคลายลงไปลหลายๆคนลหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองตัวท่านพระสารีบุตรหรือว่าตัวท่านพระมหามโมคระณนะหรือที่เรารู้จักในเรื่องนี้ก็มีเรื่องของ ท่านบระกิริมานน,น์นที่สามารถคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยควรตามฐานะได้นะอภาธบางอย่างก็หายไปตามควรแก่ฐานะแต่ถ้าเป็นคราวาสสมัยพุทธกามีไหมก็อย่างเช่นอนาถาบินิกาเศรษฐีนะทุกขเวทนาทางกายโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างนะพอใจมีปิติเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมมีสติตั้งอยู่ในธรรมก็หายได้โดยควรแก่ฐานะ แต่สมัยปัจจุบันเรามีไหมโอ้ยดูอย่างแม่สิท่านผู้ฟังแม่ที่คลอดบุตรออกมาเนเจ็บไหมโอ้ยไม่ต้องถามแต่คือมันเจ็บแน่นอนแต่คนที่ผ่านประสบการณ์นี้คงจะทราบคนที่ไม่เคยผ่านหรือผู้ชายก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ให้ทราบไว้ว่ามันเจ็บมากแต่เจ็บมากขณะน,นี้แต่พอลูกเน้เคลอดออกมาอยู่ในอ้อมอกของตัวเองแม่มันสบายใจมาก นะความเจ็บใน,นวินาทีนั้นมันเหมือนหายเป็นปลิดทิ้งนะเจ็บอยู่แต่มันก็แยกไปแต่ใจนั้นมีปีติสุขอันนี้ในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่นะอันนี้คือที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความทุกข์ทางกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือใครทําร้ายหรือว่าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ร่างกายเราก็รักษาไปนะหมอหรือว่าด้วยวิธีการต่างๆที่เขาจะต้องทําต้องรักษา อันนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการน,นี้ต้องทำแต่คือไม่ใช่ว่าเราจะมาหาความสุขในภายในแล้วก็ปล่อยให้ร่มมันหายเองหรือว่าคิดว่ามันจะดีได้เองแผลมันจะหายเองโดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรอันนั้นมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องไปรักษาตามกระบวนการการรักษาไปอันนั้นก็ทําไปแต่แต่ใจในวิธีการรักษาใจคือการที่เราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปหาความสุขที่เกิดทางขามเพราะนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์ใจเพิ่มขึ้น แต่ให้หาสิ่งอื่นๆเช่นค,ความสุขในภายในได้เช่นเรื่องการพิจารณาได้แรืเช่นเรื่องของการตั้งสติขึ้นโดยสิ่งของตัวเองหรือถึงปัริชาได้และนึกถึงความพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงก็ได้ได้ทั้งสิ้นเพื่ออะไรเพื่อให้งานมีกับจิตจิตมีงานแล้วจะไม่เกลือกลัวในอารมณ์ต่างๆพอไม่เกลือกล้วในอารมณ์ต่างๆเราเป็นอิสระจากความรู้สึกทุกขเวทนาทางกายนั้นจิตที่เป็นอิสระจากความทุกขเวทนาทางกายนั้นเนี่ย จะมีความสุขอยู่ความสุขในภายในที่เกิดขึ้นตรงนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่จะคอยป้องกันจิตได้แตนะ่ป้องกันจิตแล้วบางทีมันดีอาจจะทําให้กายมันหายได้ด้วยแนะ่ยิ่งรักษาเร็วขึ้นแผลหายเร็วขึ้นโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะดีขึ้นได้ตามคนแก่ฐานนะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะจะเป็นอย่างนี้เนะเราตื่นมาฟังธรรมแต่เช้ารู้จักหาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งดีงามเข้าในใจ ให้ทำอย่างนี้ให้รู้ข้อมูลนี่ไว้เพื่อเวลาที่เรามีความทุกข์กายเกิดขึ้นเราก็จะได้ทําได้หรือเวลาที่ใครสักคนคนหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นคนประเสริฐแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายได้ฟังข้อมูลนี้แล้วรู้วิธีการในการที่ทำจิตของตนอย่างไรวางจิตของตนอย่างไรวางแล้วทําแล้วดีแล้วมันประเสริฐตามังธรรมะนี่เป็นของประเสริฐเป็นของดีที่เราเนี่ย พอรู้แล้วฟังแล้วเอามาปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นมันจะสมควรค่าแก่ความเป็นความดีของธรรมะนั่นเองแล้วถ้าเราทําได้อย่างนี้แน่นอนคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ถ้าดูแลโรภคภัยแค่เจ็บกันอยู่ก็ดูแลง่ายรักษาง่ายถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายอย่างอื่นของตกใจเดินเตะหินนคนที่อยู่รอบข้างนั้นก็จะไม่ได้รับการบ่นกันว่าไม่ได้รับการเบียดเบียน แต่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าตัวคนเจ็บเนี่ยมีสติรักษาก็ช่วยรักษาผู้อื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วนั้เราแบ่งปันคนอื่นตามฟังในการที่เรารู้เองทําเองเห็นเองให้มันสมกับควรค่าความดีของความเป็นธรรมะแล้วแม่เราปฏิบัติได้แล้วมันดีแล้วมันเลิศแล้วเราแบ่งปันคนอื่นนั่นเป็นการตอบแทนบุญคุณของธรรมะเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้า จะได้ให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้แต่คนที่เราพอจะบอกได้สอนได้ให้เขามาอยู่ในเส้นทางนี้ให้เขามารู้ธรรมะตรงนี้นี่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณได้แต่เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทําให้ดีให้ได้ให้มีกําลังใจทะมุฟังแต่ความทุกข์กายทุกคนเกิดขึ้นแน่นอนพระเจ้าก็เกิดตัวข้าพเจ้าก็มีแต่ทผม้ฟังบางคนก็อาจจะมีทุกข์กายธรรมดามีกายมันก็ทุกข์ได้แต่ว่าในใจแล้วขอให้สบาย ขอให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงใจเอาไว้เป็นเครื่องที่จะทำให้มีความชุ่มเย็นมีความสบายใจเกิดขึ้นได้กับเจ้าพระภัยบูนะพิปุโน,โนจากวัดป่าด,ดอนไหนโศกเชิญบ่อนติดตามรับฟังรายการ ธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 h z กิลเฮ